ตอนการจัดการความขัดแย้งทางสังคมในประเทศไทยความขัดแย้งถือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญยิ่งในปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นได้กับกลุ่มบุคคลในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระดับโลกความขัดแย้งภายในประเทศหรือแม้กระทั่งจุดเล็กๆในสังคมซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธีแล้วผลที่ตามมาอาจนำไปสู่ความรุนแรงได้ดังนั้นการทำความเข้าใจสภาพของความขัดแย้งอาจช่วยให้เรายุติความขัดแย้งนั้นได้ประเด็นความขัดแย้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อมถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความสำคัญและควรศึกษาหาวิธีแก้ไขเพื่อประโยชน์ของคนในสังคมและประเทศชาติวิธีการแก้ไขความขัดแย้งอาจจำแนกได้3แนวทางใหญ่ๆได้แก่ 1. วิธีชนะแพ้ Win Lose Method คือมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้สิ่งที่ต้องการเป็นฝ่ายชนะส่วนอีกฝ่ายเป็นฝ่ายแพ้เช่นวิธีการใช้ความรุนแรง violence fight วิธีการบัญญัติกฎหมาย legislation วิธีการใช้กำลังที่เหนือกว่าบังคับ forcing 2. วิธีแพ้ทั้งคู่ lose lose method เป็นวิธีที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการหรืออาจได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเช่นวิธีการแพ้ทั้งคู่หรือยุติศึก lose lose วิธีการเพิกเฉยไม่ยุ่งเกี่ยว ignorance 3. วิธีชนะทั้งคู่ win-win method วิธีการนี้คู่ขัดแย้งสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการทั้งสองฝ่ายโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆเช่นวิธีการให้อภัยยกโทษการคืนดี forgiveness วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน integrative problem solvingอย่างไรก็ตามความขัดแย้งถือเป็นเรื่องปกติของสังคมมนุษย์ที่จะต้องมีความแตกต่างทางความคิดความเชื่อการรับรู้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงความแตกต่างของเป้าหมายของแต่ละบุคคลในสังคมพฤติกรรมส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามหรือแม้กระทั่งการฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆของสังคมเป็นต้นความขัดแย้งอาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถบริหารและจัดการเพื่อให้ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าสร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง